รียมบินไปที่นิวยอร์กนะคะตอนนี้อยู่ที่สนามบินโอแฮค่ะเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวนิวยอร์กนะคะห้องแค่11ตารางเมตรเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยค่ะห้อง714ทางขวาเจ็ด23เจ็ด31ผิดทางเจ้าเนี่ยค่ะห้องแค่เนี่ยแคบมากมีที่ลากหน้าแปรงฟันตรงนี้จ้าแต่ว่านี่เป็นห้องน้ำคือหัวเตียงใช่ไหมไม่ใช่จ้ะนี่จะหัวเตียงตรงนี้จ้าตรงนี้จ้าเพราะว่ามันถึงจะเหยียดขาที่สุดแต่ถ้านอนฝั่งเนี้ยคือขาเลยเตียงเพราะมันเป็นแนวลึกอะเราเป็นวางเตียงแบบปกติไม่ได้อ่ะก็ถ้ามาคนเดียวก็นอนสบายแต่ถ้ามากับแฟนหรือว่าใครมากับเพื่อนก็อาจจะนอนเบียดกันนิดนึงเนี่ยแต่พอดีได้ตัวเล็กไงส่วนห้องน้ำนะคะทุกคนเล็กมากตรงนี้เป็นห้องโถงตรงนี้เป็นห้องน้ำเล็กเราเปิดไฟห้องน้ำตรงไหนนะเริ่มมืดแล้วเปิดไฟห้องน้ำเปิดไฟนี่ไงโอเคเลยไปห้องน้ำใช้ได้นะห้องน้ำสะอาดมากไฟหัวเตียงก็มีนะโอเคอยู่นะแอร์วินเทจมากโบราณมากเย็นอันนี้อุ่นโอ้ยทำไมแอร์เปิดแบบนี้แล้วมันยังหนาวอยู่วะเอาผ้าคลุมตัวก่อนนี่ฮีโร่หรอว่าไปเขาก็มีตู้เซฟอยู่นะนี่มีนะเอ้าคุณหนูคุณรู้ว่าใต้เตียงมีที่เก็บด้วยอันนี้อะไรตาดูฟันที่เก็บผ้าผ้าของเตียงนี่ไปดูตรงนี้กันดีกว่าห้องเล็กแต่ก็อเนกประสงค์นะนี่ที่เก็บของเยอะมาก3อันเลยโอ้โอเคอยู่นะครบนะไดเป่าผมก็มีผ้าเช็ดตัวแล้วก็
สบู่แก้วก็โอเคอะนะข้างนอกก็ติดกระจกแบบนี้ก็ทำให้ดูแบบกว้างขึ้นหน่อยตอนกลางคืนก็ใช้ได้แสงไฟช่วยให้ห้องดูดีขึ้นมานิดนึงที่นี่จะมี2แบบก็คือมีเป็นแบบห้องน้ำรวมก็มีหรือจะเป็นห้องน้ำในตัวก็มีแต่ว่าเต้เลือกเป็นห้องน้ำในตัวนะคะห้องก็จะแบบแคบมากแต่เต้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่ามันอยู่ใจกลางแบบนิวยอร์กก็ไม่ได้เดินทางไกลอยู่ใกล้รถสถานีไฟฟ้าประมาณแค่2บล็อกเองก็คือเดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้ว